สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารีนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกันลัคนากันสำหรับคนรอรักเก่านะคะประจำเดือนเมษายนนี้นะและก็จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับเราคิดยังไงกับเราสถานการณ์ต่างๆโอกาสการกลับมานะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันก็ไม่ได้แม่นยำสำหรับทุกคนทุกคนก็ต้องยอมรับความจริงในจุดนี้ว่ามันเป็นในลักษณะของ general rating นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะสถานการณ์ชาวกันที่รอรักเก่านะคะสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรในเดือนเมษายนนี้ Hangman 3ถ้วย4ไม้เท้า6เหรียญคุณพยายามเหมือนกับว่าคือคุณทำอะไรไม่ได้อะคุณทำอะไรไม่ได้แล้วกับความรักตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณพยายามที่จะเหมือนกับว่าหลุดตัวเองออกมาอยู่กับเพื่อนเที่ยวบ้างนั่นนู่นนี่นะคะเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์อยู่กับเพื่อนอยู่กับคนสนิทกับคนไว้ใจนะคะเพื่อที่จะได้ลืมความทุกข์ตรงนี้เพื่อที่จะได้ลืมความเจ็บปวดหรือแผลที่มีอยู่นะคะพยายามที่จะปิดมันหรืออาจจะเหมือนกับไม่เชิงปิดแต่เหมือนกับว่าหลุดตัวเองออกไปเลยอ่ะนะคะเข้าใจฟิลเลยเคยเป็นนะเคยเป็นไม่เป็นไรนะแต่เรามาดูคนเก่าของกันนะคะคนเก่าของกันนะสถานการณ์ความรักเป็นยังไง Knight of Cups นะคะอุ้ย Lovers Queen of Swords นะคะ7ถ้วยเขามีคนคุยเยอะนะคนคุยเยอะมีคนมาจีบเรื่อยๆแล้วก็มีคนที่เขาอะรักหรือว่าถูกใจแล้วนะตอนนี้แต่ก็ยังมีคนเข้ามาเลือกเรื่อยๆอะคนจะชู้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้จริงจังคบกับใครจริงจังนะตอนนี้นะคะหรือว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้แต่มีคนในใจอยู่แล้วแค่นั้นแหละโอเค เราจะพูดแบบว่าสรุปใจความไปเลยเนาะจะได้แบบไม่ยืดเยื้ออะไรเงี้ยมันเหนื่อยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนเก่าของการรู้สึกยังไงกับการเดอะสตาร์6ถ้วยคิดเหมือนกันว่าจะกลับมาแต่ว่าปิดกั้นไปแล้วบล็อกไปแล้วนะคะปัญหามันก็เยอะด้วยระหว่างคุณกับเขา คิดถึงอยากกลับมายังรู้สึกดีๆแต่เป็นความรู้สึกที่ห่วงใหญ่นะคะแต่มันก็ไม่มากพอที่จะข้ามกำแพงที่มีอยู่ระหว่างคุณกับเขาได้ถึงจะวนกลับมาหรือกลับมาหาคุณได้ก็อยู่ในสถานะของคำว่าเพื่อนนะคะคำว่ามิตรที่ดีเท่านั้นนะคะ ต่อไปกันรู้สึกยังไงกับคนรักเก่า Emperor 7เหรียญ The Moon รู้สึกผิดรู้สึกแย่รู้สึกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมันหนักอึ้งอยู่ข้างในใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่รอนะคะรอนะเด่นที่สุดเลยก็คือชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาติชาวราศีเมษนะคะที่เด็ดที่สุดมันเป็นความรู้สึกที่ดิ่งข้างในลึกๆบอกใครก็ไม่มีใครเข้าใจบอกไปเขาก็บอกอีกแบบนึงซึ่งเรารู้สึกว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้เข้าใจในความรู้สึกของเราจริงๆอะไรเงี้ยแบบเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจนรู้สึกว่าต้องดำดิ่งกับความรู้สึกตรงนี้คุณก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจที่แบบว่าออกไปเจอเพื่อนออกไปเฮฮาปาร์ตี้อะไรต่างๆนะคะเพื่อนลบหรือเพื่อนลืมสักช่วงเวลาหนึ่งมันก็ยังดีเนี่ยเพราะมันหนักอึ้งในใจของคุณมากนะคะรู้สึกว่ากันเนี่ยเปิดไพ่ออกมาเกินแต่ก็ไม่เป็นไรเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะกันเตสจบไปแล้ว5เหรียญเธอไม่ใส่ใจฉันเลยตอนที่คบกันความใส่ใจหรือว่าความเหงาคือปล่อยให้เหงาหรือเหมือนแบบทอดทิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็
จบอยู่ตรงนั้นแหละคือวนกลับมามันก็จบเหมือนเดิมคือเขาตัดสินไปแล้วว่าไม่ว่าจะกลับมาหรือจะยังไงสุดท้ายก็ต้องจบก็ต้องจากก็ต้องเลิกกันไปอยู่ดีนะคะประมาณนั้นต่อไปบทสรุปนะคะบทสรุปคนรอรักเก่าชาวแกงคนรอรักเก่า2เหรียญ6เหรียญ5ด่าทำได้แค่ประคับประคองความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็ปรับสมดุลความรู้สึกของตัวเองความคิดของตัวเองชีวิตของตัวเองให้ได้นะคะ8ไม้เท้าอยากจะคุยอยากจะสื่อสารแต่ว่าเรื่องที่จะนิ่งหรืออาจจะไม่ได้ยินข่าวอะไรจากเขาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนใหม่ๆด้วยนะคะคนใหม่ที่ถูกใจมีคนเข้ามาจีบรอบเนี้ยน่าจะมีโอกาสที่คุณอ่ะจะเปิดใจรับคนนี้พิจารณานะไม่ได้แบบเป็นแฟนกันเลยนะรับพิจารณาในการโอเคก็ได้ว่าคุยก็ได้คุยแล้วก็คือคนนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนิดนึงตรงที่ว่าอาจจะถูกใจแหละไม่ใช่แบบคนกะโหลกกะลาเข้ามาคนไม่ถูกใจก็ไม่เอาหรอกต่อไปนะคะให้ความรักromantic feeling forgive and learning นะคะ new love เห็นไหม new love เกี่ยวกับรักเก่าก็คือให้อภัยแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับมันนะคะคนใหม่จะทำให้คุณรู้สึก romantic feeling อีกครั้งนึงนะจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกโรแมนติกรู้สึกถึงความรักได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปยังไม่จบต่อไป12ราศีราศีใดมีเกณฑ์กลับมาบ้างและไพ่นะคะหรือไพ่จะสื่อสารอะไรกับคุณบ้างนะคะเมฆจะกลับมาหาสิงหากันไหมคะ2ถ้วย6ดาบ5ถ้วย2ดาบแล้วก็เทมเพลนนะคะเขายังรักคุณอยู่ค่ะเขา move on ไม่ได้เลยอะเขา move on เป็นวงกลมเขาอยากจะคุยเขาอยากจะสื่อสารเขารู้สึกสับสนเหมือนกันเขาทำตัวไม่ถูกว่าเขาจะต้องกลับมายังไงแล้วเขาจะต้องวางตัวตรงไหนคุณคิดยังไงกับเขาเขาก็ไม่รู้นะคะแต่ที่รู้คือเขายังรักคุณอยู่ใจเขาจำต้อง move on แต่ move on ไม่ได้ก็กลายเป็นโมกกลมแทนนะคะต่อไปพฤษภจะกลับมาไหมคะEmperor 10ไม้เท้า5ถ้วยไอ้5เหรียญเพจซับสอดโอ้คงยากอ่ะที่จะกลับมาค่ะสารพัดสารเพที่แบบว่าทั้งความรู้สึกความคิดที่มันอาจจะอึดอัดหนักใจนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาด้วยต่อไปเมถุนนะคะมีถุนกลับมาไหมโอ้โห6ถ้วย3ดาบอยากจะกลับมานะคะแต่กลับมาแล้วทำให้เรารู้สึกไม่โอเคหรอก พอเขามาแล้วเขาก็ไปเขามาแล้วเขาทำให้เราเจ็บและอย่างที่บอกว่ากลับมาเหมือนเช็คเรตติ้งเช็คอย่างเชิงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกับตัวคุณสุดท้ายก็ต้องไปอีกเหมือนเดิมค่ะไม่ได้กลับมาแบบมาคบหรืออะไรถาวรต่อไปกรกฎกลับมาไหมคะทาวเวอร์8ดาบจะกล้ากลัวๆนะว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมาดีก็คิดหนักเหมือนกันแต่ก็ยังดูสถานการณ์ก่อนยังไม่กล้าที่จะกลับมาในช่วงนี้นะคะเพราะต้องมองว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่โอเคที่จะกลับมาต่อไปค่ะสิงกลับมาไหมคะ1เหรียญ Queen of Moon Queen of Moon The Moon Justice
มีโอกาสที่คุณจะได้ยินข่าวคราวอะไรบางอย่างจากเขานะคะหรือการติดต่อสื่อสารแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการที่มาดีเท่าไหร่หรอกนะคะไม่ใช่การมาดีหรืออะไรนะมันจะทำให้คุณต้องเสียใจอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นแนวลบๆเยอะมากเลยแต่ก็ไม่ได้ทุกคนหรอกนะไม่ได้ทุกคนหรอกอย่าเพิ่งแบบท้อแท้นะคะอย่าเพิ่งสิ้นหวังต่อไปกันจะกลับมาหากันไหม Lovers Emperor The Fool เขามีคนรักครั้งใหม่แล้วนะคะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วกำลังจะด้วยน่าจะกำลังจะแต่ตอนนี้กำลังเดทๆกันอยู่นะคะเดทคุยๆความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่มันกำลังจะชัดเจนไปนะต่อไปตุลจะกลับมาไหม Knight of Cups King of Swords มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมาแล้วเห็นไหมมาแล้วมีปัญหานะคะมาแล้วจะมีปัญหาใจละว้าวุ่นความคิดละว้าวุ่นอาจจะมีอะไรที่แบบคุยกันแล้วมันไม่ลงรอยกันอีกอะมันก็จะไปกลับไปณจุดเดิมกลับไปณรอยเดิมนะคะมานำพาปัญหามาให้ต่อไปวิจิกกลับมาไหมคะสามถ้วยเขายังล้านลาอยู่เลยอะเขายังไม่อยากที่จะกลับมานะคะเพราะว่าเขากำลังปรับตัวกับสิ่งใหม่แล้วก็มีคนเข้ามาซึ่งก็มีตัวเลือกที่เขาก็ยังเลือกไม่ได้ว่าเขาจะเลือกใครหรือคนไหนหรือยังไงนะคะต่อไปธนูธนูกลับมากันไหมโหหกถ้วยมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาแต่อาจจะต้องรออีกสักนิดสักหน่อยนะคะมีเกณฑ์อย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาคบนะเขาก็กลับมาคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับไปอยู่นะจุดเดิมที่เขาอยู่นะคะก็คือการโสดการอยู่คนเดียวหรือการเขารักที่จะใช้ชีวิตเปลี่ยวๆสบายๆชิวๆมากกว่าที่จะมีคู่นะคะต่อไปมังกรจะกลับมาไหมเจ็ดไม้เท้าแหละมีจะเชี่ยนสี่ถ้วยนะคะยังไม่กลับหรอกยังไม่กลับค่ะยังไม่กลับไม่พร้อมที่จะกลับด้วยนะคะถ้าเราเป็นฝ่ายทักหาหรือโทรไปอาจจะแบบรับสายหรือคุยหรืออะไรแหละแต่ว่ามันคนละฟีลลิ่งกับตอนที่คบอะค่ะกับตอนที่เคยคบหรือเคยคุยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาค่อนข้างที่จะนิ่งๆอาจจะแบบเฉยๆชาๆใส่เราสักหน่อยนะคะด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมานั่นแหละต่อไปนะคะกลุ่มกลับมาไหมคะโหเดี๋ยวกูชีวิตล้านลาไปละนะคะชีวิตล้านลามีชีวิตใหม่นะคะมีการเริ่มต้นใหม่มีคนรักใหม่แล้วนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะมีจะกลับมาไหมคะ King of Pentacles 10เหรียญ5ดาบ8ดาบแล้วก็ Knight of Wands นะคะเขาก็เสียใจกับการเลิกกันแต่เหมือนตอนนี้เขาจะมีคนรักมีแฟนมีอะไรอยู่แล้วนะคะเลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะวนกลับมาหรือทำอะไรกับเราได้นะก็ยังไม่กลับมาในเดือนนี้นะคะโอเคค่ะครบแล้วนะคะสำหรับเช้ากันก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ